จุฬาจะสอนหนังสือปนวัตรนะครับและบังเอิญว่าวันนี้มีเรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนการสร้างรายได้ต่างๆนั้นผมก็เห็นใจนะครับข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันก็ได้มีโอกาสเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหลายครั้งนะครับก็นำเรียนท่านว่าหลังจากที่เราเดินตลาดมาหลายครั้งหลายแห่งเนี่ยก็พบว่าราคาสินค้าก็ค่อนข้างแพงนะครับผมก็อยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าราคาสินค้าก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับกระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเรื่องตลาดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมว่าผู้สมัครท่านอื่นๆก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างตลาดของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสออกมาค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงตลาดมากขึ้นนะครับผมก็จะประสานกับกรมธนารักษ์นะครับขอเช่าที่ลาดพัสดุซึ่งมีมากมายนะครับที่หนองจอกนี่ก็ยังมีเยอะซึ่งเป็นที่ว่างนะครับนั้นตลาดสดของกทม.ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนะครับก็จะดำเนินการแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าการสร้างตลาดของกทม.เนี่ยลงทุนไม่เยอะค่าเช่าที่ก็ค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเราไม่เก็บค่าแผงอยู่แล้วนะครับการที่กรุงเทพมหานครจะลงทุนสร้างโดยไม่เก็บค่าแผงให้กับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสขายของได้ในราคาถูกซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ควรจะได้มีการควบคุมดูแลนะครับก็ลักษณะของการที่จะต้องขายฟรีขายถูกแล้วก็ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจในการทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนในระดับล่างแล้วก็ล่างจริงๆนะครับเพราะว่าการซื้อข้าวซื้อของติดไม้ติดมือกันไปทำอาหารทานกันในครอบครัวนั้นก็เป็นความจำเป็นในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้นั่งรวมวงรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ได้ของสดมาในราคาที่ถูกกรุงเทพมหานครก็จะดูแลในส่วนนี้ในการขยายตลาดผมตั้งใจที่จะขยายตลาดสดทั้ง50เขตเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ของกรมธนารักษ์ราชพัสดุผมก็ดูอยู่แล้วนะครับว่าในเขตไหนจะมีที่ไหนอย่างไรบ้าง
ก็เป็นการเสริมการทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประหยัดในเรื่องของปากท้องด้วยครับโอเคนะครับคือท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยผมพบท่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งท่านก็มีความกังวลใจมากว่าปัญหายาเสพติดในชุมชนของพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะต้องลงไปดูแลแก้ไขปัญหาท่านก็อยู่ในพื้นที่มานานนะครับแม้กระทั่งบ้านเกิดของท่านนะครับที่จังหวัดสงขลาท่านก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณย่านนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมค่อนข้างมากนั้นก็ท่านก็อยากจะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นแม่ทัพในการที่จะช่วยประสานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นลงมาดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเราก็ทำบ้านอุ่นใจนะครับแต่ว่าก็ได้เริ่มดำเนินการมาในระยะหนึ่งผมก็จะไปกราบเรียนท่านว่าในการอาสาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นถ้ารับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าอย่างที่ได้มีพี่น้องประชาชนได้พูดอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อมีปัญหายาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาอาชญากรรมในหลายภาคส่วนด้วยกันเพราะนั้นเราก็ต้องขจัดต้นตอโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยผมมีความตระหนักดีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะทุกคนก็เป็นอนาคตของประเทศต่อไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวหนองจอกนะครับก็อยากจะให้กรุงเทพมหานครพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของรถเมย์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีมาบริเวณนี้แค่2สายเองนะครับซึ่งต่อไปเมื่อเราทำลักษณะของรถเมย์ฟรีเนี่ยเราก็จะกระจายรถอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะลดจำนวนรถเมย์ในพื้นที่กลางใจเมืองเนี่ยออกมาสู่ทางบริเวณรอบนอกนะครับก็จะมีรถเมย์ประมาณสัก 30% ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันจาก 1,600 คันเนี่ยนะครับก็จะออกวิ่งมาสู่ปลายทางบริเวณริมชายขอบของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะนำพี่น้องประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยบริเวณชายขอบเนี่ยเข้าไปทำงานในเมืองหรือว่าหลังจากตรงนี้เราจะปล่อยคาราวาน5กลุ่มนะครับไป5ฐานของเรานะครับยื่นเอกสารมาแล้วนะครับวันนี้มูลนิธิโลกสีเขียวร้านเวลโดนประมาณนี้บายมาโมกว่าฮะมาโมกว่าตัวนะครับเพื่อคาราวานจักรยานเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมธรรมศาสตร์ของเรานะครับขอท่านจับจองจักรยานนี่ว่าอากาศมันร้อนนะครับเราจะได้ไปแข่งกันนะครับค่ะผมก็ไม่เยอะแล้วก็ทำเลนจักรยานจะได้ผมอยากจะให้น้องนักศึกษาจะมาสายในไกลๆเพื่อให้เอาจักรยานรถมาได้สายในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยต่อจากปลายทางเข้ามาในกลางต้อนรับนะครับจะเป็นทางการแล้วก็ต่อตัวมาประมาณใช่ใช่ใช่ครับเป็นเครือข่ายวงจรการจราจรอะไรอย่างเงี้ยก็บีบแต่ก็อะไรที่พูดมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอยากทำถนนเส้นได้ไหมที่ให้เป็นทางจักรยานชัดแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามากีดขวางลองทำดูจะทำได้ไหมคิดว่าน่าทำสุดตีในขณะนี้นะครับกระทรวงสภาของเรากำลังจะขึ้นจักรยานนะครับปั่นจักรยานไปแล้วนะฮะจะไปพร้อมกับน้องๆครับจานเริ่มตรงไหนฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวให้ท่านไปด้วยนะฮะไปครับไปครับโอเคสื่อทุกท่านครับไปสามสองหนึ่งน้องไปก่อนเลยขณะนี้ล้อหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับคาราวานจักรยานของเราออกได้แล้วนะฮะแต่ขณะนี้ออกไม่ได้เพราะติดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์ปัญญานำท่านพงศพัฒน์แล้วก็ท่านผู้บริหารจุฬานะครับพร้อมด้วยประชาชนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ